ศึกการต่อสู้ครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นศึกการล้างแค้นนะครับกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีบางคู่นะครับที่เคลียร์ความแค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บางคู่นั้นนะครับก็ยังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะครับถ้าอย่างนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนสำหรับวันพีทปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เข้มข้นแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์โอดะนั้นนะครับก็พยายามจะตัดบทการต่อสู้เนี่ยบ่อยมากๆเลยนะไม่ใช่หมายความว่าตัดบทตัวละครนะหมายถึงว่าสมมตินะครับนาย A ปะทะกับนาย B อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วแป๊บเดียวเนี่ยคู่นี้ก็จบกันแล้วนะครับภายใน1ตอนซึ่งโอเคมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็แล้วแต่ละการมุมมองนะครับเพราะว่าประเด็นในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่เราจะพูดถึงนะครับหากเรานั้นลองนึกไปนึกมาแล้วนะครับในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนกับว่านะครับจะมีการตั้งใจสูงเลยนะครับจะให้เป็นศึกนะครับการล้างแค้นกันนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคือภายในศึกนี้เนี่ยมันจะมีคู่แค้นกันเยอะมากๆเลยซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีบางคู่นั้นที่สามารถเคลียร์กันได้และไม่ได้หมายถึงว่าเคลียร์ใจนะหมายถึงว่ากระทืบอีกฝ่ายนึงนะครับจนเป็นฝ่ายที่ได้รับชนะมันก็มีไปแล้วนะครับหรือบางคู่เนี่ยมันก็ยังแบบว่ายังแบบยังโกรธกันอยู่นะยังไม่ได้โอเคกันขนาดนั้นนะครับก็คือยังจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นนะฮะจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็แน่นอนนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับของศึกประเทศวาโนแห่งนี้นะครับก็คือการทวงนะครับประเทศวาโนคืนจากไคโดนะครับมันก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากความแค้นล้วนๆเลยเนาะการที่โมโนสุเกะนั้นก็คือเดินทางนะครับมายังอนาคตนะครับจาก20ปีที่แล้วเพื่อจะมาแก้แค้นนะครับให้กับคนของประเทศวาโนนะครับแล้วก็พ่อของตนเองที่ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโชกุนโอโรจิเอ๋ยนะครับหรือว่าไคโดนั้นนะครับทำการปฏิวัตินะครับแล้วก็ยึดอํานาจมานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพ่อของโมโมนั้นนะครับก็ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือแม้กระทั่งนะครับคนอื่นนะครับข้ารับใช้นะครับกล้าปลอกดาบแดงก็มีความแค้นนะครับระหว่างโอโรจินะครับแล้วก็ไคโดมากๆเลยเพราะทําให้นะครับนายหนึ่งหัวของพวกเขานะครับอย่างโคนซุกิโอเด้งจะต้องมาตายไปและประเทศวาโนนั้นนะครับจะต้องอยู่อย่างยากลําบากกว่า20ปีก็พล็อตค่อนข้างจะคุ้นๆหน่อยนะครับแต่ก็โอเคเรามาจะพูดถึงประเด็นนั้นนะครับประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นเลยก็คือนะครับจะเห็นได้เลยแหละครับว่ามันก็จะมีนะครับสารตั้งต้นและการล้างแค้นกันนะครับระหว่างคนของประเทศวาโนนะครับที่ต้องการจะกอบกู้ประเทศของตนเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นจุดและการศึกล้างแค้นนะครับระหว่างจักรพรรดิแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็มีนะครับการล้างแค้นคู่อื่นมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับการที่ลูฟี่นั้นเข้ามาเกี่ยวนะครับกับศึกครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับลูฟี่นั้นสร้างความแค้นนะครับให้กับจักรพรรดิทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นไคโดเอ๋ยหรือว่าบิ๊กมัมนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะในส่วนของไคโดเนื่องจากว่าลูฟี่นั้นนะครับไปพังโรงงานสมายนะครับที่มีนะครับโจ๊กเกอร์หรือว่าดูฟามิงโก้นั้นนะครับเป็นคนคอยดูแลอยู่มันเหมือนเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงนะครับของทางด้านของไคโดนะครับเพราะไคโดนั้นเนี่ยคือใช้ผลสมายเนี่ยในการสร้างกองทัพของตนเองนะครับไคโดก็แค้นนะครับในตัวของลูฟี่สุดๆเลยที่บังอาจนะครับมาทำอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแม่ใหญ่บิ๊กมัมที่แค้นในตัวของลูฟี่นะครับที่มาชิงตัวซันจิไปนะครับแล้วก็แบบว่าทำให้นะครับชื่อเสียงของแม่ใหญ่บิ๊กมัมนั้นนะครับต้องปนปี้หมดเลยนะครับก็ฟิลแบบว่าบองแกนไปเขียนข่าวแล้วครับว่าลูฟี่นั้นเป็นฝ่ายที่ชนะบิ๊กมัมนะครับก็เล่นเอาบิ๊กมัมนั้นก็เสียหน้าแหละครับมาเขียนข่าวแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็เลยจะมาปู้ยี่ปู้ยำนะครับในตัวของลูฟี่นะครับไม่ได้หมายถึงจะมาเป็นสามีนะหมายถึงว่าจะมาจัดการลูฟี่ที่ประเทศวาโนนี่แหละครับมันก็เป็นหนึ่งความแค้นนะครับของจักรพรรดิแต่หากเราลองย้อนไปดูนะครับแบบว่าพวกขุนศึกนะครับของจักรพรรดิเนี่ยมันมีความแค้นอะไรบ้างนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้สะสางนะครับหรือว่าสะสางไปแล้วอันนี้ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับมันยังไม่สะสางอย่างสะสางไปแล้วเนี่ยล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นกรณีของอินุอาราชินะครับแล้วก็เนโกะมามูชินะครับที่มีความแค้นนะครับต่อแจ็คเหลือเกินหรือเนโกะมามูชินั้นนะครับก็จะมีความแค้นนะครับกับเปโรเปโรนะครับเพราะว่ารู้แหละครับว่าการที่เปโดตายไปนั้นนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งละกันนะครับที่ทางด้านของเปโรเปโรนั้นนะครับมีส่วนนะครับก็เลยจะไปแก้แค้นจนเกิดเป็นความแค้นกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จบไปภายในตอนเดียวนะครับเรียกได้ว่าตดไม่ทันไฮเมนก็จบกันไปแล้วนะครับแต่ก็ถือได้ว่านะครับเป็นการเคลียร์ที่ลงตัวนะสำหรับผมโอเคเลยเพราะว่ามันก็มีการปูเรื่องราวมาแหละครับอย่างแจ็คเนี่ยก็คือแบบว่าไปถล่มนะครับที่เกาะโซถูกไหมมันก็เหมือนกับว่าไปปู้ยี่ปู้ยำไปทําความแค้นนะครับให้กับเนโกะมามูชิแล้วก็อินุอาราชิอาจก็เลยเคลียร์ประเด็นของแจ็คไปเรียบร้อยส่วนเปโรเปโรนั้นก็โอเคนะครับเป็นส่วนที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็สตอรี่ได้นะครับก็คือเป็นการล้างแค้นไปนะครับสลับศึกการล้างแค้นนะครับระหว่างแม่ทัพของ2ฝ่ายเล
สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันก็ดูเป็นสีสันนะครับแล้วเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือความแค้นกันระหว่างพ่อกับลูกนะครับจะเรียกว่าพ่อกับลูกแล้วก็เป็นว่าเป็นความแค้นของลูกที่มีต่อพ่อละกันนะครับก็คือลูกอย่างยามาโตะที่มีความแค้นนะครับต่อไคโดเพราะไคโดนั้นนะครับเลี้ยงลูกมานะครับแบบเลี้ยงไม่เป็นเลยนะก็คือเลี้ยงลูกนะครับแบบเอาแต่ตีอย่างเดียวเลยเอาแต่กระทืบลูกนะครับไม่ได้ดูแลจิตใจหรือน้ำใจของลูกเลยด้วยซ้ำนะครับคืออยากเห็นได้ชัดเลยว่ายามาโตะตอนเด็กนั้นมีชีวิตที่มันน่าสงสารมากๆกับการที่ถูกนะครับไคโดนั้นนะครับบังคับสั่งสอนนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแค้นนะครับที่มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับซึ่งผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ความแค้นระหว่างยามาโตะกับไคโดนั้นนะพอถึงเวลาจริงๆสมมุติจะต้องฆ่านะยามาโตะนั้นจะทำใจในการฆ่าพ่อของตนเองได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันถึงแม้ว่ายามาโตะนั้นจะเกลียดชังนะครับพ่อของตนเองมากเพียงใดนะครับแต่การที่เขานั้นจะเป็นคนนะครับสังหารหรือปลิดชีพพ่อของตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้พ่อของตัวเองตายผมว่ามันคงจะเป็นอะไรที่มันหนักหนาเกินไปกับคนนะครับอายุเพียงเท่านี้นะครับเป็นเพียงแค่เด็กสาวคนนึงละกันโอเคยังไม่ได้แก่ไม่ถึง30นะครับก็ไม่นับว่าแก่ละกันกับที่ว่านะครับใช้ชีวิตอยู่มาแบบนี้มาโดยตลอดเลยอยากจะเดินเรือไปนะครับแต่การที่ต้องฆ่าพ่อของตัวเองผมว่ามันจะดูเป็นอะไรที่มันโหดร้ายมากๆซึ่งอันนี้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งปมความแค้นนะครับกับจักรพรรดิในเรื่องวันพีชส่วนถามว่าตอนนี้ยังมีคู่ไหนนะครับที่มีความแค้นกันแต่ยังดูไม่ค่อยเคลียร์กันสักเท่าไหร่นะครับจริงๆมันก็มีอยู่นะอย่างเช่นนะครับอาภูนะครับกับคิดเราอาจจะได้เห็นคิดนั้นนะครับได้ซัดอาภูไปแล้วทีนึงนะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าหากแบบว่าแค่ต่อยแค่นั้นนะครับแล้วคิดจะหายโกรธหายแค้นอาภูเนี่ยผมว่าคงจะเป็นเรื่องยากเพราะจริงๆแล้วนะครับคิดนั้นนะครับก็คงนะครับอยากจะจัดการอาภูก็ฟีลแบบอยากฆ่าไปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคิดนั้นนะครับก็เกือบบรรลัยมาแล้วนะครับกับทางด้านของอาภูและคิดนั้นก็ยังมีความแค้นกับไคโดอยู่นะเป็นเพราะว่าไคโดนั้นนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับยามเกลียดเขานะครับก็คือทำให้เขานั้นเนี่ยต้องมาแบบว่าอยู่ในประเทศวาโนจับเข้าคุกนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือนะครับทำให้คิวเลอร์นะครับมือขวาของเขานั้นนะครับก็คือจะต้องเป็นแบบว่าผู้ใช้ผลสมัยที่มันล้มเหลวไปก็เลยกลายเป็นหนุ่มหัวเราะร่านะครับยิ่งกว่าดูดมานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยนะครับมันก็เหมือนเป็นความแค้นที่คิดนั้นอยากจะสาสางกับไคโดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ด้านไปถูกประกบคู่นะครับกับทางด้านบิ๊กมัมในการต่อสู้ผมก็รู้สึกเสียดายนิดนึงนะโอเคแหละบทมันอยากจะส่งอยากจะนำนะครับให้ลูฟี่ตัวต่อตัวท้าไฟนะครับกับไคโดแต่จริงๆแล้วปมความแค้นของคิดนั้นนะครับมันไม่ได้ด้อยไปกว่านะครับลูฟี่ที่แค้นกับไคโดเลยได้ซ้ำจึงทำให้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่มันน่าเสียดายนี่แหละครับทำไมนะครับไปเขียนแบบนั้นหรือลูฟี่ที่แค้นไคโดอยู่ในตอนนี้ผมอาจจะลืมพูดไปนะครับลูฟี่ก็คือโกรธนั่นแหละที่เห็นนะครับประชาชนประเทศวาโนนั้นอยู่อย่างยากลำบากนะครับก็เห็นได้นะครับจากการที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทามะเอ๋ยนะครับที่ต้องอยู่อย่างอดอยากนะครับลูฟี่ก็โกรธแค้นไคโดสุดๆเลยนะครับและอยากจะจัดการให้ได้จริงๆก็มีคนอื่นอีกนะครับที่มีความแค้นต่อจักรพรรดิในภาคนี้อย่างโซโลก็แค้นนะครับในตัวของจักรพรรดิอย่างไคโดหรือแม้กระทั่งโอโรจินะครับเพราะว่าเห็นประชาชนนั้นอยู่อย่างลำบากนะครับก็พยายามนี่แหละที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อกอบกู้ประเทศวาโนแห่งนี้จึงทำให้ศึกครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่ศึกที่แบบว่าลูฟี่อยากจะก้าวข้ามจักรพรรดิไปแค่เท่านั้นนะครับก็คืออยากจะก้าวข้ามเพื่อจะไปเป็นราชาโจรสลัดโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่จริงๆแล้วนะครับศึกครั้งนี้นะครับมันมีความแค้นของแต่ละคนเนี่ยมันรวมกันอยู่ตรงนี้นี่แหละจึงทำให้ก็เลยเกิดการปะทุกันเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้ที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับของแต่ละตัวละครที่จะพยายามนะครับแก้แค้นนะครับแล้วก็ทำนะครับสิ่งตัวเองคาดหวังนั้นให้ประสบผลสำเร็จเป็นยังไงกันบ้างครับและทุกคนนั้นเชียร์คู่ไหนกันอยู่นะครับให้เกิดการล้างแค้นให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับในภาคนี้จริงๆมันก็ยังมีความแค้นเล็กๆน้อยๆนะครับของแต่ละตัวละครมากกว่านี้ไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าจริงๆก็อยากทุกคนนั้นเคลียร์มันให้เสร็จไปเลยนะในภาคนี้เพราะถือว่าเป็นภาคใหญ่นะครับอยากให้ล้างแค้นกันไปให้เสร็จนะครับกับการต่อสู้ในครั้งนี้และเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ